สวัสดีครับนี่กลับมาพบกับอากิโกะในซูเปอร์ซิมชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะก็คลิปที่แล้วนะคะพี่เอมี่ได้ให้อากิโกะนะคะจ้างคนทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะแต่ไม่เห็นมาเลยดูสิอากิโกะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวพี่เอมี่ลองให้อากิโกะโทรอีกทีดีไหมอะไรเนี่ยหรือว่าเขานี่ไงมันขึ้นว่ายกเลิกบริการแม่บ้านคือแม่บ้านยังไม่มานะคะหรือว่าเขามาวันนี้นะคือเขาไม่บอกว่าจะมาวันไหนอ่ะคือเวลามันไม่ขึ้นน่ะเออเอาไงดีอ่ะเราจะรอไปก่อนไหมดูสิว่าเขาจะมาไหมอ่ะแต่บ้านอากิโกะเละมากเลยอ่ะดูสิอากิโกะคงทนไม่ไหวแล้วว่าเก็บเองเลยอ่ะงั้นพี่มีว่าให้อากิโกะยกเลิกดีกว่าค่ะแล้วให้อากิโกะทำเองคือกว่าแม่บ้านจะมาเผื่ออากิโกะทำเสร็จหมดแล้วอ่ะแม่บ้านไม่ต้องมาแล้วนะชักช้าฉันทำเองไม่ขอบใจด้วยวางไปเลยอากิโกะโอเคให้อากิโกะเขาจัดการนะคะอากิโกะจะไปเล่นหิมะอีกแล้วเธอทำความสะอาดบ้านไปก่อนปะต้องมานั่งขัดตู้อีกนะโอเคดีนะที่มีเครื่องล้างจานนะคะไม่งั้นอากิโกะมือเปื่อยแน่เลยอ่ะขัดตู้ให้สะอาดนะ2ใบแน่เสร็จแล้วก็มาเช็ดพื้นหน่อยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยไอโกะเดี๋ยวก่อนดูห้องน้ำเธอก่อนห้องน้ำเธอสกปรกไหมโอเคห้องน้ำไอโกะไม่สกปรกนะคะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ไอโกะเขามาเก็บดอกไม้หน่อยนะคะเมื่อกี้ค่าลิขสิทธิ์ไอโกะเข้ามาแล้วนะคะก็ได้เงิน 2,300 เหรียญค่ะที่เหลือก็ขายทั้งหมดเลยนะคะพวกผลไม้นะเราไม่เก็บอยู่แล้วตอนนี้นะคะพี่เอมี่จะให้อากิโกะเขาฝึกทักษะจัดดอกไม้นะคะโอเคเพราะว่าทักษะการจัดดอกไม้ของอากิโกะนะคะก็จะถึงระดับ5แล้วนะเพราะฉะนั้นนะให้เขาทำไปเลยวันนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะอากิโกะไม่ต้องไปทำงานค่ะอ้าววันนี้เป็นวันเทศกาลฤดูหนาวด้วยอ่ะพี่เอมี่ลืมดูนี่ไงเลื่อนระดับแล้วนะคะการจัดดอกไม้ของอากิโกะเลื่อนไประดับ5แล้วค่ะเทศกาลฤดูหนาวของอากิโกะนะคะต้องทำอะไรบ้างต้องตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็คือจริงๆอากิโกะเคยตกแต่งแล้วนะมีส่วนร่วมนะคะโอ้โหต้องทำตัวล่าเริงนะคะคลึกครื้นกับครอบครัวและผองเพื่อนแล้วก็มีการให้ของขวัญหรออ๋อหรือว่ามีการเปิดของขวัญที่แบบว่าแลกกันนะคะแล้วก็จัดอาหารมื้อใหญ่แล้วก็ตามหาตัวคุณทั่วฤดูหนาวจะปรากฏขึ้นในเวลา 8 PM 8 PM ก็ประมาณ2ทุ่มบริเวณเตาผิงแต่อากิโกะไม่มีเตาผิงนี่ เพราะฉะนั้นนะเราไปซื้อเตาผิงให้อากิโกะหน่อยดีกว่าอยากเจอคุณทวดอ่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ซื้อเตาผิงให้อากิโกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซื้อถังเบียร์ไว้ด้วยนะคะเผื่อคุณทวดมานะคะจะได้ดื่มถังเบียร์เย็นชื่นใจนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรคุณทวดได้บ้างหมายถึงว่าเราสามารถของขวัญเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะโอเคอย่าไปคิดมากตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่เอมี่ต้องให้อากิโกะติดตั้งของตกแต่งด้วยนะคะนี่ไงเรียบร้อยหูกดปุ๊บแล้วมันขึ้นเลยนะดีจังไหนดูซิก็คือติดตั้งไฟรอบๆบ้านนะคะแล้วก็ติดตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้หรอผู้ประดับนะคะก็สวยนะดูเรียบๆง่ายๆดี ต่อไปต้องมีการแลกของขวัญ นะคะงั้นก็ชวนเพื่อนเขามาอีกดีไหมมาเริ่มการรวมกลุ่มเลยอ๋อเจมมาถึงเจมก็มาเต้นเลยนะคะเจมบอกแฮปปี้อ่ะมาบ้านอากิโกะทีไรเจมรู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะอุ๊ยรู้สึกว่าเพลงที่เปิดมันจะเป็นแบบเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยนะเนี่ยดีจังนะคะตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างอ๋อจุดไฟได้นะคะแต่เดี๋ยวพี่เอมี่ให้อากิโกะอันนี้ปิดอันนี้ดีกว่าแล้วก็มาจุดไฟโอเคเฮ้ยเดี๋ยวใครมาโยชิมาค่ะพี่เอมี่ว่าให้อากิโกะเชิญโยชิเข้ามาแล้วกันนะคะเผื่อจะได้ให้ของขวัญโยชินะโยชิเข้าไปสิมาเที่ยวบ้านอากิโกะหรอเข้าไปเลยวันนี้อากิโกะอุ๊ยเดี๋ยวๆๆไฟไหม้ไฟไ
ไฟไหม้ทำยังไงดีอากิโกดับไฟแล้วไฟไหม้อเล็กซานเดอร์เดี๋ยวอเล็กซานเดอร์ตายเร็วๆดับไฟสิตายแล้วคือจะเรียกรถดับเพลิงได้ไหมอ่ะเร็วๆโทรเรียกสถานีดับเพลิงด้วยนะคะโอ้ยใครโทรมาตอนนี้จะบ้าหรอดูสิน่าสงสารจังเลยแล้วอากิโกะเขาจะเรียกรถดับเพลิงมาทำไม ไฟดับได้แล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทิ้งนะโอ้โหพื้นเซ็งเลยโอ้โหไฟไหม้ได้ไงเนี่ยนี่ไงดักดับเพลิงมาแล้ว ดักดับเพลิงมาช้าโดนหักตั้ง500เหรียญแน่ค่าดับเพลิงอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดับนะโถดูอเล็กซานเดอร์ดิ โอ้โหอเล็กซานเดอร์ดำปิดๆน่าสงสารพี่เอมี่ให้อากิโกะนะคะให้ของขวัญอเล็กซานเดอร์เพื่อเป็นการปลอบใจนะเพราะว่าโถให้อะไรดีอ่ะมีแต่ของที่ไม่อยากให้กบทานตะวันละกันนะคะเพราะว่าอากิโกะมี2อันนะให้ไปสักอันนึงอเล็กซานเดอร์เอาของขวัญอากิโกะให้ปลอบใจนะโอ้โหกบผมชอบมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปปิ้งกินเอ้าไม่ชอบอเล็กซานเดอร์ไม่ชอบนะคะโอ้โหคืออากิโกะเขาผ่านข้อให้ของขวัญไปแล้วนะเหลือข้อไหนเนี่ยจิตวิญญาณนะคะหัวเราะท้องแข็งหัวเราะท้องแข็งยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะกับอเล็กซานเดอร์แล้วกันเพราะตอนนี้อเล็กซานเดอร์เขากำลังเครียดนะคะขำไหมอเล็กซานเดอร์อ๋ออเล็กซานเดอร์ขำนะดีใจจังเราสามารถบอกให้อเล็กซานเดอร์ไปอาบน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เอมี่ลองดูนะนี่ไงหัวเราะท้องแข็งโอ้โหนี่ไงเขาหัวเราะกันแล้วนะแต่ไม่สามารถบอกให้อเล็กซานเดอร์ไปอ๋อเขาหัวเราะอย่างนี้โฮโฮโฮไหนลองหัวเราะท้องแข็งนี่ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้อากิโกะเขาหัวเราะท้องแข็งกับโยชินะอ่านี่ไงโยชิหัวเราะด้วยแต่ไม่เห็นผ่านเลยอ่ะมันจะต้องหัวเราะมากแค่ไหนหรอพี่เอมี่ว่าให้อากิโกะไปทำอาหารดีกว่านะคะตอนนี้อากิโกะเขาก็ทำอาหารมื้อใหญ่ให้เพื่อนๆเขาแล้วนะคะแต่ว่าโยชิไม่รู้ไปไหนอะหาโยอ๋อโยชิหุบไปอาบน้ำดูสิโอเคตอนนี้อากิโกะเขาทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้อากิโกะเขาเรียกเพื่อนๆมากินนะก็คือเดี๋ยวนะหยิบ1จานด้วยกันนะคะเอาโยชิไปแล้วโยชิกลับไปแล้วนะคะโยชิบอกอากิโกะไม่สนใจนะกลับแล้วตอนนี้อากิโกะเขาก็นั่งกินอาหารมื้อค่ำกับเพื่อนๆเขานะคะเดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นได้เลยอ่ะอ๋อพี่เอมี่กดผิดอีกแล้วอ่ะจริงๆมันต้องนี่ไงดูแลเอาใหม่นี่ต้องกดเรียกให้มากินอาหารมื้อใหญ่ถึงจะผ่านก็ไม่ผ่านอยู่ดีช่างมันเถอะเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยอ่ะก็ตอนนี้นะคะให้อากิโกะเขานั่งกินอาหารมื้อค่ำแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงจะ1ทุ่มแล้วนะคะก็คือรอเวลาให้คุณทวดฤดูหนาวมาแล้วกันนะพี่เอมี่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอคุณทวดมาแล้วกันนะตอนนี้พวกเธอก็กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเต้นกันนะคะย่อยอาหารหน่อยนะทักษะการเต้นของอากิโกะตอนนี้ก็ระดับ3แล้วมั้งใช่ไหมนี่ไงเลื่อนระดับแล้วนะคะเลื่อนเป็นระดับ4แล้วนะดีจังเลยนะคะเอานี่ไงคุณทวดมาแล้วคือคุณทวดมาแล้วเราจะทำอะไรอ่ะเราให้อากิโกะไปแนะนำตัวก่อนละกันนะคะอย่าบอกนะคุณทวดไม่มีของขวัญมาให้อ่ะอากิโกะไปคุยคุณทวดหน่อยแล้วแนะนำตัวอย่างสุภาพนะคะสวัสดีค่ะชื่ออากิโกะนะดูสิว่าจะขอของขวัญได้ไหมนะคะนี่ไงอุ๊ยแต่นี้มันให้ของขวัญน่ะเราต้องขอเขาไม่ใช่หรอโอเคให้ก่อนก็ได้นะคะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะเอาอะไรดีอ่ะนี่ไงให้ต้นลิ้นมังกรดีกว่านะคะดอกลิ้นมังกรนะมันแพงอยู่นะคุณทวดหนูมีอะไรจะใ
ดอกไม้ค่ะหอมครับดีครับเราขอได้ไหมขอได้ยังไม่ได้หรอนี่ไงขอของขวัญ นะคะโอเคของขวัญเลยจ้าอยากรู้ว่าอากิโกะจะได้อะไรนะคะขอของขวัญหน่อยได้ไหมคะได้สิอยากได้อะไรล่ะอ้าวลุกกันไปลุกกันมาอยู่ได้เอาไปเลยจ้าหนูอากิโกะหนูเป็นเด็กดีอยากรู้จังว่าอะไรอะไรอ่ะให้ความรักหรอให้อะไรอ่ะกล้องดิจิตอลนะคะอะไรคมดุดเพชร1อันเดี๋ยวนะขอดูหน่อยนะคะเป็นกล้องดิจิตอลนะคะนี่ไงโอ้โหของแพงด้วยดีเลยไอ้กบไม่ต้องซื้อนะคะเรียบร้อยก็งานเทศกาลฤดูหนาวนะคะพี่เอมี่เพิ่งทำครบเป็นครั้งแรกเลยนะคะจะบอกให้เพราะจริงๆเราไม่ค่อยชอบแบบว่าเล่นพวกเทศกาลฤดูหนาวอะมีความรู้สึกว่ามันยาวไงแต่อาจจะเพราะว่าอากิโกะเขามีเพื่อนเยอะไงมันก็เลยทำได้หลากหลายนะคะตอนนี้นะคะคุณทวดก็มากินอาหารที่ไออากิโกะทำไว้นะคะฝีมืออากิโกะอร่อยไหมคะคุณทวดถ้าทางคุณทวดจะชอบนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะก็ยังอยู่ในเทศกาลค่ะทุกคนก็แฮปปี้ร่าเริงนะคะงั้นก็ให้เขามีความสุขในวันเทศกาลฤดูหนาวไปแล้วกันนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเซ็ตแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ